ดูนะดูนะครับอันนี้คือขอบอกว่าอันนี้คลิปนี้เป็นคลิปวิธีการสอนจูนกลองนะครับผมให้เร็วที่สุดในโลกนะครับกับกายพี่จิงนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยครับยี่คลิปแรกโอเคอย่างแรกเลยมันต้องถอดก่อนแหละครับจะช้าตรงนี้แหละนะฮะหมายว่าเร็วเนี่ยเร็วตอนจูนเนาะครับผมเทคนิคแรกนะครับเวลาถอดหนังเนาะเราควรจะให้น็อตเนี่ยกลับเข้าไปสู่รูเดิมของเขานะครับผมเพราะว่าการสึกหรออะไรเนี่ยมันคู่กับรูนั้นนะเราไปเปลี่ยนอย่างเงี้ยไม่เวิร์กอย่างแรกก็ธรรมดาเลยเนาะหมุนให้มันตึงนิ้วครับแต่นิ้วนี่ก็ควรจะเป็นเขาเรียกเป็นน้ำหนักมือของคนคนหนึ่งใช่ไหมครับอย่างเราช่วยพี่หมุนมาในระดับหนึ่งก็สุดท้ายพี่ต้องตึงนิ้วของพี่ทุกหมดใช่ไหมครับครับโอเคนะครับวิธีจูนกองที่เร็วที่สุดในโลกจะเกิดขึ้นละนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราตึงนิ้วหมดละใช่ไหมตอนนี้เรากดลงไปตรงกลางครับเราจะเห็นรอยย่นมากมายเลยขอบตรงนี้นะครับเราแค่หมุนครับคุณจะหมุนอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาจะหมุนเรียงไปตามนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้หมุนเยอะมันไม่ได้ทำให้ของเบี้ยวแน่นอนนะครับหมุนจนกว่าเราจะเห็นว่ามันไม่ย่นแล้วครับให้มันตึงกดเนี้ยจนกว่ารอยย่นมันจะหายนะครับแค่นี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนี่คือวิธีแบบเร็วใช่แล้วเราจะทำอย่างเงี้ยกับทอมทุกใบนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเรามาฟังโทนเสียงดูว่ามันได้ไหมนะครับเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงได้แบบนี้กลองเนี่ยไซส์มันเล็กใช่ไหมครับมันให้โทนเสียงที่สูงเราทำวิธีเดียวกันกับทอมใบที่สองครับเสียงมันก็จะต่ำไล่เรียงไปเองเรากดเนี้ยเราเห็นรอยย่นใช่ไหมปึ๊บอันนี้คือบางทีเราเล่นคอนเสิร์ตหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยหนังกองแตกเรามีเวลาเปลี่ยนแค่แบบนิดเดียว okay. นี่คือวิธีที่คุณเอาไปใช้ได้เลยหรือว่ากลองในห้องซ้อมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถวิธีนี้ไปใช้ได้เลยอ่ะทีนี้ลองไม้ตีดูสิโทนถือว่าพอได้เลยใช่เลยครับถือว่าใช้แต่ว่าก็ควรจะทำกับทั้งบนและล่างลองมาดูซิว่าทำล่างแล้วเสียงมันจะโอเคขึ้นไหมนะครับหนังล่างนี่ความตึงหย่อนนี้มีกดอะไรก่อนถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับวิธีให้เร็วที่สุดในโลกเนี่ยเราทำเหมือนกันเด็กนั่นแสดงว่าบนล่างเท่ากันนะครับมันมี2สูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับหนึ่งก็คือบนล่างเท่ากันอีกสูตรหนึ่งคือหนังล่างตึงกว่าหนังบนนิดนึงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาหนังบนสมมติว่าอันนี้เป็นหนังบนเราตีไปปึ้งนะครับอากาศมันจะวิ่งไปชนหนังล่างนะครับถ้าหนังล่างมันหย่อนมันย้วยเสียงมันจะบวมๆอยู่ข้างล่างถ้าหนังล่างมันตึงปุ๊บมันเหมือนレスปอนเหมือนรถสปอร์ตแบบมันปุ๊บเสียงเด้งออกมาเลยทันทีคือกลองมันพูดได้เร็วปึ้งพูดได้เร็วเพราะนั้นบางคนก็จะใช้เยอะให้หนังล่างตึงกว่าหนังบนนิดหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าใช้วิธีนี้ทำเหมือนเดิมเลยเราจะเห็นรอยย่นใช่ไหมตอนนี้ก็คือตึงนิ้วก่อนโอเคครับสูตรเดิมนะปึ๊บทำให้มันตึงนิ้วหมดแล้วก็หมุนจนกว่ามันเห็นมันตึงปุ๊บเห็นมันตึงปุ๊บค่อนข้างตึงก็โอเคแล้วครับไม่ต้องให้มันมากถือว่าโทนได้เลยโทนได้คือวิธีนี้เร็วที่สุดแล้วครับถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสในห้องอัดเอาวิธีนี้ไปใช้เชี่ยมนี่ก็คือเป็นวิธีการจูนหนังกลองทอมนะครับผมที่สามารถใช้ได้ทอมทุกใบเลยนะครับผมก็เป็นวิธีที่เร็วที่สุดก็อันนี้
เยี่ยมครับยอดครับผมมากครับเฟี้ยวผมมากครับพี่ครับยินดีครับครับ